รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีHome Pro ร่วมกับ DEC Media ขอเสนอ Home Makeover by Showroom สวัสดีครับHome Makeover by Showroom วันนี้นะครับเราจะมาเจาะปัญหาเรื่องความร้อนที่มากจนละลายทุกความสุขให้หายไปครับHome Surveyบ้านเดียว1ชั้นบนเนื้อที่83ตารางวามีสมาชิก5คนประกอบด้วยคุณตาสำราญคุณยายสมกมลมีลูก2คนคือเบญญาภาพี่สาวคนโตและพรสิริผู้น้องที่มีลูกน้อยวัยขวบเศษจอมสนโดยตัวบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานออกเป็นด้านในบ้านเป็นพื้นที่ห้องนอน2ห้องและมีห้องนอนที่ต่อเติมใหม่อยู่อีกห้องหนึ่งด้านนอกทำให้เหลือพื้นที่ตรงกลางเป็นครัวและถัดมาเป็นชานพักผ่อนในร่มอันเป็นศูนย์รวมของสมาชิกในบ้านแต่ทำไมมุมพักผ่อนจึงกลายเป็นห้องซาวน่าให้คนในบ้านร้อนจนสภาพดูไม่จืดขนาดนี้ล่ะขอบคุณมากครับคุณอ้อยสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับอากาศร้อนนะคะท่านจริงๆก็ต้องบอกว่าแอบอิจฉานะเดินเข้ามานี่ร่มรื่นมากเลยเหมือนกับสวนแล้วก็มีคลองอยู่ใกล้ๆด้วยใช่ไหมครับใช่ครับบ้านอยู่สภาพอย่างเงี้ยดูโปร่งๆดูเขียวๆน่าจะเย็นสบายดีนะครับพื้นที่ตรงนี้ตั้งใจไว้ทำเป็นอะไรครับคือไว้เวลาเขาจะให้เชื่อมระหว่างบ้านหลังนี้ครับก็คือเพื่อไม่ให้เดินแบบว่าฝนไม่ตกเดิมค่ะพอสุดท้ายบนบ้านก็ไม่ได้ใช้ทุกคนก็จะนั่งตรงนี้แล้วก็ลูกก็ออกจากห้องก็นั่งคุยเล่นตรงนี้หมดเลยค่ะตั้งแต่เช้า8โมงจนถึง2ทุ่ม3ทุ่มเลยอ่ะพูดง่ายๆเลยค่ะดีมากเลยเพราะข้างหลังเป็นครัวด้วยค่ะใช่ค่ะนะฮะแดดร่มลมตกอากาศดีๆตรงนี้ก็ทานกับข้าวทานอาหารอะไรกันได้ด้วยใช่ไหมครับคุ้มมากๆคุ้มเลยค่ะคุ้มเลยนะครับแต่มันไม่คุ้มเนี่ยตรงที่ว่ามันเป็นยังไงร้อนครับกลางวันร้อนแบบเพียเลยค่ะต้องตัวใครตัวมันแล้วห้องใครห้องมันมันไม่ไหวอ่ะทำแล้วมันไม่คุ้มจริงๆเลยหลังคาเนี่ยทำมาแล้วมันไม่ไหวจริงตอนที่จะทำเนี่ยปัญหาก็คือเขาเอาเร็วเอาเร็วเร็วเร็วทีนี้แมชชีนทีสมันสามารถที่จะไปสั่งได้ตามระยะความยาวที่เราจัดการลงก็คือสั่งระยะเสร็จปูปึ๊บกี่ชั่วโมงเสร็จปะ2ชั่วโมงเสร็จ2ชั่วโมงเสร็จเราก็จะไม่รู้สิว่ามันร้อนใช่ไหมครับใช่เขาบอกว่ามีฉนวนแต่ฉนวนตัวนี้มันก็กันอะไรไม่ได้ไม่แล้วเราก็มั่นใจว่ามันคงจะช่วยเราได้เยอะเพราะว่าด้วยเหตุผลบ้านเราเป็นต้นไม้แล้วก็โป่งยังไงไอ้แค่ตรงนี้รับรองว่ามันยังไงมันก็ต้องเย็นเย็นค่ะเย็นมันต้องลมลมต้องพัดผ่านเอาเข้าจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยมันโอเพนมันน่าจะเย็นมันน่าจะเย็นหลานล่ะเขามีปัญหากับไอ้ตรงพื้นที่ตรงนี้ที่เขาร้อนนะเมื่อก่อนก็ยังไม่รู้อะไรค่ะยังพูดไม่ได้พอเราเริ่มพูดได้เนี่ยก็จะชี้อย่างเดียวว่าออกก็คือพยายามจอกข้างนอกก็ต้องพาไปอาบน้ำเล่นน้ำคือให้คลายร้อนอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหไม่ได้ร้อนเหรอลูกร้อนแล้วคุณแม่ของเขาล่ะมีปัญหาด้วยไหมมีค่ะคือวันหยุดเขาจะไม่ยอมออกเลยคือจะกว่าจะออกจากห้องมาเนี่ยเกือบเที่ยงอยู่ห้องดีกว่าเปิดแอร์พอเปิดแอร์ตัวนี้ปุ๊บตัวนี้พัดลมก็ยิ่งเปิดไม่ได้ใหญ่เลยยิ่งหนักยิ่งเอาลมร้อนออกมาใหญ่เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำให้บริเวณนี้ร้อนมากขึ้นลูกสาวหนึ่งคนละมีปัญหาและอีกคนมีปัญหาด้วยป่ะคนนั้นเขาจะไม่พูดค่ะแต่ว่าเขาจะเดินแอบเข้าไปข้างในห้องแล้วพอเราเรียกเขาก็จะเอามานั่งสักแป๊บเขาก็เดินเข้าไปเองปฏิกิริยาเรารู้ว่าเขาร้อนอะไรเงี้ยความร้อนเนี่ยใครเห็นว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญจริงๆไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับอารมณ์ด้วยนะใช่ค่ะมันหงุดหงิดนะมันอยู่บ้านไม่สบายนะมันหงุดหงิดมากนะครับวัสดุอย่างเดียวกับทำให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหาได้นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับคุณตั๊กบริบูรณ์ของเราเนี่ยนะครับจะมาสาธิตให้ดูนะครับว่าเวลาเขามาอยู่บ้านอย่างนี้จริงๆเนี่ยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะรู้กันนะครับว่าร้อนทำลายความสุขเนี่ยเป็นยังไงครับแม่อ้อยจ๋าสวัสดีครับคุณแม่ครับแม่จ๋าทำอะไรกินครับคุณแม่ทอดไข่ให้หลานเดี๋ยวขอชิมสักนิดนึงนะครับแม่จ๋า
โอ้โหทำไมตรงนี้มันร้อนอบอ้าวเลยเกินครับคุณแม่ก็ต่อเติมมาเพื่อแต่ว่าอยากได้ทำครัวให้มันเป็นส่วนตัวแล้วก็ขอเขาเองว่าทำแสงสว่างหน่อยลืมคิดไปว่าทำสว่างขนาดนี้มันไม่ใช่ไงตั้งแต่ผมเข้ามานะแม่คือถามว่าร้อนไหมผมเองก็อยู่ได้นะแม่จริงๆใช่ผมเองก็อยู่ได้แม่ปัญหาแบบเนี้ยอยู่ได้ถอดเสื้อใช่ไหมอยู่ได้ดิแม่โถไอ้ปัญหาแค่นี้มันอยู่กันได้แม่จริงๆถ้าเกิดมันร้อนมากใช่ไหมเราเองก็ต้องหาวิธีแก้ไขอะไม่มีห้องแอร์ไหมเนี่ยเราไปคุยกันห้องแอร์กันดีกว่าแม่เอาไหมแม่สาเหตุอะไรพ่อที่มันถึงแบบเฮ้ยทำให้บ้านเราร้อนมากเลยพ่อเพราะร้อนร้อนเพราะเขาภรรยาเขาต้องการเร็วเราก็เลยใช้หลังคาแบบมุงแล้วมันเร็วทำไมพ่อถึงไม่เปลี่ยนวัสดุใหม่อ่ะพ่อมันทำงานไม่ได้แล้วก็เลยไม่ได้เปลี่ยนเพราะมือเราโดนเครื่องโดนเครื่องอะไรครับคุณพ่อนี่ตัวนี้ครับเอ้าเหรอมือนี้มันก็เลยงอไม่ได้ครับพ่อก็เลยเลิกทำต้องเลี้ยงหลานแทนพ่อเองก็ต้องระวังระวังนะพ่อครับมีสบู่ไหมพ่อมีครับมีป่ะเดี๋ยวขอยืมสบู่เอามาอาบน้ำร้อนมากเลยพ่อแล้วมาคุยกับพ่อเลยนี่เป็นการสัมภาษณ์ที่ร้อนมากท่านผู้ชมครับเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าปัญหาความร้อนของบ้านหลังนี้เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆครับแล้ววันนี้นะครับโฮมสวิตอยู่กับผมแล้วครับเมื่อกี้ไปสำรวจมาด้วยกันมาเป็นไงลองสรุปให้ฟังหน่อยสิว่าปัญหาของบ้านหลังนี้เนี่ยมีอะไรบ้างผมจะแยกเป็น3ข้อหลักๆอย่างแรกคือหลังคาเมทัลชีทครับตรงกันนะใช่ครับแสดงว่าปัญหานี้ใช้ได้แน่นอนถ้าแก้เรื่องเมทัลชีทได้น่าจะตรงเมทัลชีทคลายความร้อนครับใช่ครับปัญหาที่2ครับคือรูรับแสงครับเพราะรูรับแสงค่อนข้างกว้างแล้วมันทำให้ดูดความร้อนลงมาเหมือนกันอ๋อก็ง่ายๆครับคุณผู้ชมครับแสงมากมันก็เอาความร้อนลงมามากด้วยและข้อต่อไปหน้าต่างครับในห้องครัวซึ่งมันบังลมครัวมันอยู่ที่ใต้อยู่แล้วใช่ครับแต่หน้าต่างเนี้ยทำไว้บังลมอันนี้คุณต้องปรับนะครับ3ข้อหลักๆนะครับคุณผู้ชมครับเห็นตรงกันหมดเลยครับแสดงว่าปัญหาเนี้ยสบายใจได้ว่าเราแก้ปัญหาได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปหาทางแก้ปัญหากันที่โฮมโปรกันครับด้วยความไม่รู้เรื่องวัสดุในการออกแบบจึงเน้นไปที่การติดตั้งง่ายรวดเร็วด้วยเมทัลชีทแต่ก็แลกมากับการที่บ้านร้อนสุดๆไหนจะช่องแสงที่หวังดีไม่อยากให้เปลืองไฟก็ใช้แสงธรรมชาติซะเต็มที่เลยยิ่งทำให้บ้านร้อนหนักเข้าไปอีกช่วงหน้าปัญหาร้อนๆมีทางแก้แน่นอนติดตามชมได้เลยครับHome Solution แหมบ้านนี้จะไม่ให้ร้อนได้ยังไงล่ะครับทั้งหลังคาเมทัลชีทซึ่งวัสดุทำจากเหล็กแน่นอนว่าเป็นทั้งตัวเก็บความร้อนและคายความร้อนลงสู่ตัวบ้านในเวลาเดียวกันและไหนจะเรื่องผนังและหน้าต่างที่สร้างปิดกั้นลมจากทางทิศใต้เพราะประเทศไทยจะมีลมพัดประจำอยู่2ช่วงของปีหนึ่งในนั้นคือมาจากทางทิศใต้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกันยายนซึ่งกินเวลาถึง8เดือนทีเดียวครับไปฟังพี่ตุ้มกันต่อกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาบ้านร้อนหลังนี้กันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราสองคนกลับมาทำกันบ้านกันเรียบร้อยนะครับเรื่องความร้อนนี่มั่นอกมั่นใจมากนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้สักกี่องศาเดี๋ยวเราค่อยๆคุยกันไปนะครับเรามาสรุปปัญหากันก่อนมีอะไรบ้างนะครับมี3ปัญหานะครับคือหลังคาเมทัลชีทครับเมทัลชีทครับไอ้นี้สาเหตุหลักหลักเลยครับคุณผู้ชมที่ทำให้เกิดความร้อนใช่เดี๋ยวเชื่อไม่เชื่อเดี๋ยวจะมาคุยกันต่อไปมีอะไรอีกช่องแสงจากหลังคาครับอันนี้คงไม่ยากนะครับลดช่องแสงลงความร้อนก็ลงมาน้อยลงนะครับหน้าต่างที่บังลมเข้ามาหน้าต่างบังลมทางทิศใต้อันนี้ก็แหมทิศก็ดีอยู่แล้วเนอะหน้าต่างมาดีไซน์ให้บังลมซะอีกนะเดี๋ยวจะทำยังไงกันต่อนะครับเรามาคุยกันเรื่องของการแผ่ความร้อนของวัสดุก่อนดีกว่าครับถ้าเราเอาวัสดุต่างๆเนี่ยเท่ากับความหนา1นิ้วเรามาดูนะครับว่าอะไรที่โดนความร้อนแล้วแผ่ความร้อนลงมามากที่สุดทายเหล็กครับเพราะฉะนั้นเมทัลชีทโดนแน่ๆนะครับร้อนแน่ๆนะครับรองลงมานะครับคอนกรีตคอนกรีตนี่ก็ถือว่ายังร้อนอยู่นะครับอิฐดีขึ้นมาหน่อยนึงนะครับยิปซัมดีขึ้นมาหน่อยไม้อัดไม่น่าเชื่อดีกว่ายิปซัมอีกนะครับถัดมานะครับคุณผู้ชมลองเอาไปที่คนสุดๆเลยดีกว่าพวกโฟม PU นั่นเองก็คือพวกฉนวนกันความร้อนไอ้ตรงนี้ได้แน่ๆแล้วได้เยอะที่สุดด้วยแต่คุณผู้ชมครับเราคงไม่เอา
PU foam ไปทำหลังคาครับมันความแข็งแรงทนทานหรือคุณสมบัติบางอย่างเนี่ยแม้กันความร้อนได้ดีจริงแต่ไม่สามารถเอาไปทำวัสดุที่ไปกันฝนกันแดดอะไรให้เราได้อย่างถาวรนะครับเพราะฉะนั้นราคาด้วยครับราคาด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราคงต้องใช้เจ้าตัวมิเตอร์ชีทของบ้านคุณสมราชเนี่ยต่อแล้วล่ะครับผมแต่ทำอย่างไรให้มันลดความร้อนครับโชว์เลยเวลาผมไปเห็นตามร้านอาหารนะครับครับเขาจะเอาท่อ PVC ครับประมาณครึ่งนิ้วนะครับมาทำเป็นอ๋อนี่คือท่อประปาเลยใช่ครับอ๋อครับเอามาต่อกันแล้วก็ติดสปริงเกิลนะครับแล้วก็ฉีดน้ำลงหลังคาเพื่อลดอุณหภูมิโอ้โหคุณผู้ชมครับไอเดียนี้ไม่น่าเชื่อนะครับสามารถทำได้จริงลดอุณหภูมิได้ลดประมาณกี่องศา 2-3 องศาครับ 2-3 องศานะครับเพราะงั้นเนี่ยคุณสมรานครับคุณผู้ชมครับคนที่มีปัญหาเรื่องความร้อนบนหลังคานะครับอยากประหยัดเงินทำง่ายสุดเลยนะครับต่อท่อน้ำขึ้นไปนะครับแล้วก็ใช้เจ้าหัวฉีดสปริงเกอร์ดูองศาของหัวหน่อยการกระจายของน้ำเนี่ยครับลดลงไปบนหลังคาให้รัศมีเนี่ยไม่ทับกันก็จะทำให้ฉีดไปได้ทั่วนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับต้องติดปั๊มน้ำนะครับเพื่อส่งน้ำขึ้นไปตรงบนหลังคาอันนี้จะดีมากนะครับจะช่วยให้แรงดันน้ำในท่อเนี่ยมันสม่ำเสมอใช่ครับแล้วก็ทำให้หัวสปริงเกอร์เนี่ยเขาได้ฉีดน้ำอย่างมีประสิทธิภาพใช่ครับนะครับสัก11โมงลูกๆหลานจะออกมาเล่นตรงกลางจะกินข้าวตอนเที่ยงก็เปิดสวิตช์ลดความร้อนสักนิดหนึ่งพอประมาณราคาได้ไหมครับว่าระบบนี้ใช้เงินประมาณเท่าไหร่จริงๆหัวสปริงเกอร์นะครับราคามันไม่ถึง100กว่าบาทเลยครับไม่ถึง100บาทนะครับคุณผู้ชมโอ้โหถูกกว่าที่คิดเยอะนะครับก็พี่ตุ้มจะใช้กี่หัวก็คูณไปนะครับเนื้อบวกท่อน้ำไปอีกนิดหน่อยนะครับซึ่งตรงนี้ขายเป็นความยาวเป็นเมตรเนาะใช่นะครับก็ลองมาดูนะครับน่าจะได้เลยนะ 2-3 องศามีวิธีลดความร้อนอื่นๆอีกไหมมีอีกวิธีนึงครับมีอีกใช่ครับน้ำยาอะคริลิกครับน้ำยาอะคริลิกรูปซิลครับรูปซิลไว้ทาบนหลังคานะครับเพื่อลดความร้อนอันนี้ก็ลดได้อีก 2-3 องศาโอ้โหรวมกัน 4-6 องศานะครับน่าจะช่วยแก้ปัญหาของพื้นที่ใต้หลังคาตรงนี้ได้อย่างดีนะครับแต่วันนี้Home Makeover by Showroom ยังไม่จบแค่นั้นนะครับเราลองไปทำการบ้านดูให้มากกว่านั้นแล้วก็ทำอย่างไรถ้าจะเหมือนกับกึ่งๆเป็น DIY หรือ Do It Yourself นะครับสำหรับคุณสำนานเองซึ่งมีทักษะและความชำนาญในลักษณะของงานช่างอยู่นะครับว่าจะทำอย่างไรได้บ้างนะครับคุณผู้ชมลองนึกถึงภาพของฝ้าเพดานที่เราใช้โครงฝ้า T-bar ซึ่งเป็นอลูมิเนียมที่ห้อยลงมาอันนี้คงง่ายๆนะครับถ้าเราเอาแผ่นยิปซัมไปวางปุ๊บก็กันความร้อนได้แล้วนะเมื่อกี้เราบอกแล้วนะครับยิปซัมเนี่ยกันความร้อนในระดับกลางๆเลยนะครับคือการแผ่ความร้อนเนี่ยกันได้กลางๆเลยอีกอย่างข้อดีของยิปซัมก็คือราคาถูกและเวลาซ่อมก็เลือกซ่อมเป็นแผ่นได้โดยที่เราไม่ต้องรื้อทั้งหมดครับแต่ทั้งนี้นั้นถ้าเราจะประหยัดเราเอายิปซัมมาเจาะรูอย่างนี้ครับระยะห่างประมาณนี้นะครับสวยงามนะครับแล้วก็เอาขวดน้ำขวดเพชรเนี่ยขวดพลาสติกที่เราทานน้ำเหลือแล้วเนี่ยครับตัดก้นออกนะครับหลักการง่ายๆครับเหมือนเราเป่าลมครับคุณผู้ชมลองทำดูนะครับเราลองอ้าปากกว้างก่อนนะครับอุณหภูมิเป็นไงอยู่ที่มือก็น่าจะร้อนนิดๆครับร้อนนิดๆนะครับใช่ครับลองอีกหนึ่งวิธีครับปากทำให้มันเล็กลงหน่อยครับอันนี้ผมรู้สึกเย็นเลยครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมก็น่าจะรู้สึกเช่นเดียวกับนายนั่นเองนะครับก็เพราะว่าหลักการนี้ครับมันเป็นหลักการง่ายๆที่ผมจะมาแนะนำก็คือว่าเจ้าปากขวดเพชรเนี่ยที่เราเจาะรูเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็เสียบเข้ามาผ่านฝ้ายิปซัมเนี่ยนะครับทางด้านก้นขวดเนี่ยซึ่งเราตัดแล้วเนี่ยกว้างกว่าถูกไหมครับนะฮะทางด้านปลายขวดซึ่งเป็นจุดที่เราหมุนเกลียวน้ำเนี่ยมันก็จะเล็กกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาด้านนี้เนี่ยนะครับแล้วอยู่ใต้นี้ความร้อนที่แผ่ลงมาผ่านไอ้เจ้าขวดเพชรที่ใหญ่กว่ามันเหมือนเราทำปากเล็กๆแล้วเป่าลมนั้นอุณหภูมิที่ลงมาเนี่ยจะลดลงก็น่าจะลดลงครับวิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ต้องขอคุยทับน้องนายหน่อยนะครับเมื่อกี้คุณต้องใช้ไฟฟ้าเปิดปิดใช่ไหมใช่ครับหรือคุณจะต้องไปแบบว่าทาเนี่ยโอเคผมถือว่าอาคารไม่ต้องใช้พลังงานเป็นการลดความร้อนที่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงที่เราไม่ต้องใช้พลังงานนะครับลองดูนะครับว่าใครที่เป็นนักประดิษฐ์อยากจะลองทำฝ้าเพดานอย่างนี้ไว้เก๋ๆที่บ้านเราบ้างนะครับที่จริงมีวิธีนึงครับง่ายกว่านั้นอีกครับสำหรับวิธีที่ง่ายกว่านี้นะครับพี่ตุ้มก็คือการเลือกซื้อฉนวนกันความร้อนที่สำเร็จรูปอะครับครับโฟมอะไรอย่างเงี้ยพวกโฟม PU นั่นเองยิปซัมกันความร้อนอะไรยิปซัมต่างๆใช่ตัวนี้ก็สะดวกเลยสำเร็จรูปใช่ครับอันนี้คุณผู้ชมก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่าวิธีไหนเหมาะสำหรับบ้านของเราที่สุดนะครับผมยังไม่ลืมนะคุณผู้ชมจริงๆเรามีข้อ3นะจำได้ใช่ไหมครับเรื่องผนังที่มันไปกันลมตรงห้องครัวนะครับแต่เราเก็บไว้ในเบรกต่อไปครับติดตามชมครับครับห
Home Makeover ที่เราทิ้งท้ายไว้สักครู่นะครับเรื่องของผนังครัวจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าไม้ก็เป็นคุณสมบัติที่ดีในการกันความร้อนระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับผมไปเห็นภูมิปัญญาหนึ่งครับคุณผู้ชมครับอันนี้น่าสนใจมากเห็นไหมมีไม้ขัดแตะครับผนังไม้ขัดแตะนะครับอันนี้ผมว่าทำไม่ได้สวยมีชิปบอร์ดครับชิปบอร์ดนะครับอันนี้ก็ดีทำเป็นบานกระทุ้งนะครับอีกอันนึงนะครับเป็นผนังฝาไหลนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้แหละครับที่ถูกใจผมที่สุดเลยครับผนังที่เราเรียกว่าฝาไหลนั่นเองนะครับมันไหล ยังไงนะครับนิ้วผมเนี่ยสมมติเป็นไม้นะครับแล้วมันถูกซ้อนกันอยู่อย่างนี้นะครับเวลาเขาไหลหรือเขาเลื่อนออกเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เกิดช่องโล่งซึ่งทำให้อากาศถ่ายเทได้ลมเข้าได้นั่นเองครับแล้วเขาก็จะเลื่อนปิดเวลาเขาไม่อยากให้มีฝนสาดเข้ามาในตัวอาคารหรือในตัวบ้านนะครับฝาไหลตรงนี้ไม่มีอุปกรณ์หมายความว่ามันเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีรางเลื่อนไม่ต้องมีบานพับเพราะมันใช้รางไม้ในตัวนะครับซึ่งคุณพ่อเนี่ยคุณสำราญเนี่ยทำไว้ได้ดีอยู่แล้วแต่ทำไว้เพียงแค่ช่องเล็กๆตรงนี้ขออนุญาตปรับนะครับเพิ่มรางไม้เข้าไปเพื่อทำผนังฝาไหลเข้าไปตรงนี้ประหยัดและก็สวยงามผมเชื่อนะครับว่าอย่างนี้เนี่ยลมจะเข้าบ้านมากขึ้นนะครับผนังโปร่งเบาสบายแล้วบนหลังคาช่องแสงมันกว้างไปนะใช่ครับเราลดพื้นที่ของลักษณะของกระเบื้องโปร่งแสงลงไปนะครับใช้เป็นลักษณะของกระเบื้องรอนทึบนะครับปิดเปิดไว้แค่ช่องเดียวก็พอบริเวณเหนือเตาที่เราต้องทำกับข้าวที่เราต้องการแสงนะครับตรงนี้ผมว่าเพียงพอแล้วเพราะผนังเนี่ยโปร่งหมดแล้วโปร่งหมดแล้วครับนะฮะตรงนี้ก็จะช่วยลดความร้อนไปในระดับหนึ่งอีกเรื่องนึงนะครับพื้นเซรามิกครับครับตรงนี้เนี่ยครับถ้ามองเผินๆเหมือนก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเราจะ1ลดความร้อน2เนี่ยเราต้องการให้มันมีความรู้สึกซอฟต์จะเห็นสเต็ปอยู่สเต็ปหนึ่งที่มันค่อนข้างจะตื้นๆนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้พื้นที่ส่วนกลางมันมีการใช้งานมีข้อจำกัดเพราะเวลาจะวางอะไรเนี่ยมันอาจจะวางไม่เรียบหรือว่าสะดุดได้นะครับผมคิดว่าเจ้าพื้นไม้สำเร็จรูปตัวนี้น่าจะตอบโจทย์สามารถยกไปปูแล้วก็เข้าล็อกได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปจ้างช่างมาปูหรืออะไรเงี้ยนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณ16ตารางเมตรใช้ประมาณ100กว่าแผ่นนะ100กว่าแผ่นแค่นั้นเองนะครับแล้วค่อยๆไปก็ได้นะเป็นพื้นที่ก็สามารถเอาไปตบเนี่ยนะครับใช้คำว่าตบจริงๆนะคุณผู้ชมสามารถวางซ้อนกันแล้วตบให้มันลงล็อกอันนี้ผมว่าเข้ากับบ้านหลังนี้เลยเพราะผนังมันเป็นไม้ทำให้ห้องมันรู้สึกเย็นขึ้นด้วยนะพี่มันเหมือนกึ่งๆเรานั่งอยู่ในแบบศาลาใช่อยู่ในอะไรศาลาที่เป็นศาลาไม้ลมพัดเย็นๆสบายๆอย่างเงี้ยนะผมว่าเข้ากันได้ดีทีเดียวนะครับคุณแม่บอกผมมานะครับว่าอยากจะให้มีพื้นที่ทานข้าวกันคุยกันพบปะกันบ้างไม่ใช่ว่าต่างคนต่างอยู่ในห้องถ้ามีโต๊ะทานอาหารหรืออะไรจะช่วยได้นะครับแต่โต๊ะอาหารที่เราเลือกให้ไม่ธรรมดาเพราะเป็นโต๊ะและเก้าอี้ที่พับได้นั่นเองนะครับเพราะว่าพื้นที่อเนกประสงค์ครับบางครั้งเนี่ยถ้าเราใช้ลักษณะของโต๊ะที่หนักๆใหญ่ๆเนี่ยซึ่งมีอยู่เพียงพอแล้วนะครับมีทั้งชิงช้าเนาะมีทั้งเก้าอี้นั่งสบายอยู่แล้วเราเอาไปลักษณะโต๊ะเหล็กที่มันมีที่นั่งเป็นไม้นะครับรับพับได้เก็บไว้ข้างๆผนังตรงนี้เนี่ยนอกจากจะหยิบสะดวกเอามาใช้ได้ในเวลาที่จำเป็นแล้วนะครับยังทำให้การปรับปรุงพื้นที่บริเวณนี้อยากจะนั่งล้อมวงกันนะนึกภาพนะครับล้อมวงกันบนพื้นไม้เนี่ยปูเสือปุ๊บมีเพื่อนๆมาสัก10กว่าคนสบายน่าจะตอบโจทย์ตรงนี้ของคุณสำราญและครอบครัวได้ดีทีเดียวผมอยากแนะนำอีกเรื่องนึงครับพี่ตุ้มคือพัดลมตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องพัดลมนี้ก็สำคัญจริงนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันมีลมธรรมชาติไม่เพียงพอในการถ่ายเทอากาศนะครับการมีพัดลมเนี่ยมันก็จะช่วยให้เย็นสบายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเปลี่ยนนะครับจากเดิมที่พัดลมเนี่ยติดอยู่ที่ผนังมาเป็นพัดลมที่ติดจากเพดานลงมานะครับตรงนี้เนี่ยการกระจายของลมนะครับการถ่ายเทอากาศจะทำได้ดีขึ้นนะครับตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าเรื่องร้อนๆจะกลายเป็นเรื่องที่สบายๆแล้วนะครับตอนนี้นะครับคุณสำราญเนี่ยน่าจะสำราญแน่นอนครับไม่ใช่สำราญคนเดียวนะครับทั้งครอบครัวน่าจะมีความสุขมากขึ้นนะครับเราออกไปพอเสร็จแล้วนายนะครับเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าผลของงานออกแบบของเราเนี่ยที่บ้านเห็นแล้วรู้สึกเป็นยังไงครับครับหูยพ่อดูดิเขาออกแบบมาหูมีแบบไอ้นี่ด้วยท่อสปริงเกอร์ด้วยนะถ้าเราไม่ให้เปลืองน้ำเราก็ทำเป็นถังแล้วก็ซื้อปั๊มมาสักตัวแล้วต่อรางก็จะไหลลงน้ำก็หมุนเวียนกลับไปเขามีพัดลมด้วยนะพัดลมเนี่ยเห็นแบบเป่าให้มันระบายเนี่ยตรงครัวเนี่ยนะเขาออกแบบเหมือนตรงนี้เลยเนี่ยเขาให้ทำตรงนั้นนะแต่เลื่อนแบบนี้เลยพ่อดูดิเราก็เลื่อนปิดเปิดแบบเนี้ยแล้วก็ช่องแสงเนี่ยนะที่เขาออกแบบมาหูลดความร้อนได้แน่ๆเลยเพราะว่าอย่างบ้านเรามันสว่างเกินไปคงเปลี่ยนแปลงบ้านเราได้เยอะเลยแหละแล้วก็คงจะเย็นแบบมากๆเลยแต่นี่ใครนั่งจะได้ไม่ต้องบ่นกันสักทีขอขอบคุณ
Home Makeover by Showroom นะคะที่มาออกแบบบ้านเราให้มีความเย็นสบายแล้วก็สวยงามทำให้บ้านหลังนี้เปลี่ยนแปลงได้จากที่ร้อนๆหนีกันไปก็กลับกลายมาเป็นความสุขอีกครั้งหนึ่งขอบคุณค่ะแต่ก่อนที่เราทำไปก็แบบตามมีตามเกิดอะเราทำยังไงได้เราก็ทำคืออันไหนสะดวกเร็วเราก็ทำอันนี้คือต้องขอขอบคุณรายการเป็นอย่างมากเลยที่แนะนำวัสดุและวัสดุเนี้ยราคามันก็ไม่สูงจนเกินไปเราสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้และการทำนี้ไม่ยากสามารถที่ต่อยอดทำได้คงจะไม่มีปัญหาอีกต่อไปแล้วสำหรับบ้านร้อนแก้ไขปัญหากันไปจบครบถ้วนคราวนี้บ้านไม่ร้อนแล้วครอบครัวก็กลับมารวมตัวกันได้อีกครั้งถ้าเอาไอเดียไปปรับตามยังไงก็อย่าลืมส่งมาให้เราดูบ้างนะครับแม่เห็นครอบครัวเขามีความสุขนะเราก็พลอยมีความสุขไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับดีไซน์ไม่เพียงแต่จะทำให้บ้านสวยงามขึ้นนะฮะเราย้ำกันเสมอนะครับว่าดีไซน์เนี่ยจะช่วยตอบโจทย์การแก้ปัญหาของการใช้ชีวิตในบ้านด้วยนะครับซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าคุณสำราญเนี่ยถ้าแก้แล้วเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าความร้อนต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอารมณ์ของคนทางบ้านเนี่ยมันจะสบายขึ้นแล้วก็พออารมณ์ดีเนี่ยทุกอย่างก็จะดีไปหมดนะเรามาสรุปประเด็นปัญหากันหน่อยไหมว่าเราได้แก้อะไรไปบ้างนะครับตั้งแต่บนหลังคาเลยนะครับเราช่วยลดความร้อนโดยการที่ใช้ตัวระบบสปริงเกอร์นะครับแล้วก็มีการเพิ่มทาสีไปด้วยทาลูปซิลครับนะทาลูปซิลเข้าไปนะครับตัวนี้ลดความร้อนลงได้นะครับด้านใต้นะครับใช้ทำลักษณะโครงทีบาร์นะครับใช้แผ่นยิปซัมเจาะรูนะครับใส่ขวดเข้าไปนะครับลดความร้อนลงมานะครับแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าเอาง่ายๆเลยได้ไหมก็ไปดูพวกแผ่นสะท้อนความร้อนไปดูพวกแผ่นยิปซัมกันความร้อนตรงนั้นก็ได้เช่นกันนะครับเรื่องของพื้นซึ่งเป็นพื้นเซรามิกที่มีต่างระดับนะครับและเป็นพื้นที่ดัดแข็งอย่างที่เราบอกก็เราใช้ตัวพื้นไม้สำเร็จรูปช่วยลดความร้อนเข้าไปและที่สำคัญที่สุดครับปิดพัดลมกระจายความร้อนให้มันออกไปแล้วเอาลมเย็นลงมาที่ตัวเรานะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้บ้านเย็นสบายนะครับรวมถึงผนังห้องครัวนะครับที่เพิ่มผนังฝาไหลให้รอบๆห้องครัวลดความร้อนลงมาโดยการลดช่องแสงลงมานะครับเท่านี้แหละครับบ้านของคุณสำราญก็สวยงามแล้วคุณผู้ชมครับลองไปปรับนะครับว่าไอเดียอะไรที่สามารถใช้กับบ้านของเราได้บ้างนะครับสำหรับผู้ชมที่ดูไม่ทันนะครับสามารถดูใน YouTube ได้นะครับแล้วอย่าลืม Subscribe นะครับแล้วก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกันในทาง Facebook ได้นะครับใช่ครับหรือคุณผู้ชมนะครับที่คิดว่าอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของการที่ให้เรานำเคสมาตอบปัญหานะครับหรือบางครั้งนะครับเคสของคุณที่มันตรงกับคนที่เรียกว่าเป็นปัญหาส่วนใหญ่จริงๆซึ่งอาจจะได้รับการตกแต่งจริงนะครับลองส่งมานะครับง่ายๆเพียงแค่นำโทรศัพท์มือถือนะครับหรืออุปกรณ์ที่สามารถสแกนได้นะครับสแกนตัว QR code ที่อยู่หน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับสแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตอบหรือว่าให้รายละเอียดมาทีมงานของเราจะติดต่อไปนะครับตรงนี้ก็จะทำให้คุณสามารถเข้ามาเป็นสมาชิกบ้านHome Makeover by Showroom ของเราได้นะครับและสำหรับวันนี้นะครับเรา2คนลาไปก่อนนะครับพบกับ Home Makeover by Showroom ได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วคุณพ่อ50กว่าปีแล้วอ๋อแล้วครับทั้งหมดไปกี่วาพ่อ130กว่าวานี่ของผมได้80กว่าอุ้ยใหญ่นะพ่อครับที่ในเมืองด้วยนะพ่อเนี่ยครับสุดยอดเลยนะพ่ออ่ะคุณพ่อผมจะขอถามสุดท้ายแล้วพ่อครับพ่อมีผ้าเช็ดตัวไหมครับมีครับเดี๋ยวขอสักผืนหนึ่งครับขอบคุณนะพ่อครับนี่เป็นการสัมภาษณ์ที่ร้อนมากท่านผู้ชมครับมีกางเกงในไหมมีอมรินทร์ทีวี